นี้นะครับก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะบอกว่าเขาเจาะเลือดแม่ดูโครโมโซมลูกเป็น XXY นะก็คือเป็น Kinefatter ก็คือเป็นโครโมโซมผิดปกติชนิดหนึ่งนะที่ลูกเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าตัวยาวๆนะแล้วก็พวกนี้มักจะเป็นหมันนะเด็กจะเป็นหมันออกมาก็สติปัญญาปกตินะครับสติปัญญาปกติแล้วก็ดูลักษณะภายนอกดูไม่ออกว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามักจะเป็นหมันตอนนี้เขาก็ถามบอกว่าถามมาในนั้นว่าเนี่ยทางคุณหมอที่คือไม่ได้ให้อายุครรภ์มาแต่ว่าโดยปกติถ้าเราเจาะเลือดแม่เพื่อดูโครโมโซมลูกเราจะต้องเจาะเลือดแม่ดูโครโมโซมตอนอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปนะเพราะก่อนหน้านั้นน่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดการแทงได้บางคนไปเจาะคนจริงเจาะได้ตั้งแต่8สัปดาห์ก็เคยเจอเหมือนกันคนไข้เจาะ10สัปดาห์พออีกสัปดาห์แทงพอผลมาปรากฏว่าโครโมโซมปกติแต่แทงก็เสียเงินฟรีไป 20,000 อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจาะตอน12สัปดาห์นะก็ได้โครโมโซมรวมทั้งโครโมโซมเพศด้วยคนไข้คนนี้คาดเดาเอาน่าจะเป็นเกินกว่า12สัปดาห์เพราะว่าทางคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าจะเจาะน้ำคร่ำเพิ่มเติมน้ำคร่ำโดยปกติเราจะเจาะประมาณ16สัปดาห์ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะตอนนี้เขาก็บอกอ้าวแล้วก็ผลเลือดมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอจริงๆไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลเลือดเนี่ย 99% นะ 99% เขาบอก 99% ก็เยอะแยะไม่ใช่ 40% อะไรเงี้ยนะคือยังไงมันเป็น indirect มันเป็นทางอ้อมมันมีโครโมโซมที่ได้มาจากทางอ้อมส่วนใหญ่ก็มาจาก DNA ของลูกนั่นแหละที่มันแตกมันเป็น DNA ที่กระจายแต่ตรงบริเวณรกแล้วก็เข้ามาในกระแสเลือดแม่แล้วก็ใช้เครื่องมือเขาไปกรองเอาเลือดลูกมาแล้วก็ทำโครโมโซมสตัดดี้ตอนนี้เคสนี้จะทำไงเคสนี้ก็ต้องรอนะว่าอายุครรภ์เขาเยอะหน่อยเขาก็ไปเจาะโครโมโซมดูถ้าเป็นคาร์เนียเฟลเตอร์ก็แบบที่บอกเด็กเนี่ยจริงๆแล้วสามารถคลอดออกมาได้โดยที่ลักษณะภายนอกไม่มีอะไรแต่ว่าเขาจะเป็นหมันแล้วก็เขาจะมีลักษณะของเขาเอ็กวายเนี่ยนะแล้ววันนี้ก็เจอคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่เขาแต่งงานมาครึ่งปีใช่ไหมเขาอยากจะเขาเคยให้ภรรยามาตรวจดูผิดปกติไหมก็ดูทั่วไปก็ไม่น่าจะผิดปกติอะไรก็เลยขอตรวจสเปิร์มในช่วงเวลาที่ภรรยาเขาแบบมีเมนใช่ไหมก็ไม่มีสเปิร์มนะเขาก็บอกเขาไม่เคยมีค้างทูมเขาไม่เคยมีอุบัติเหตุที่อันทะไม่เคยเป็นไรเราเจอได้นะเพราะว่าไอ้ตัวของอสุสเปอร์เมียหรือการไม่มีสเปิร์มในน้ำอสุจิเนี่ยเราเจอได้ก็แบบเดียวเนี่ยเอ็กซ์วายที่เราเจาะที่เขาเจาะโครโมโซมดูแล้วเป็นโครโมโซมแบบ XY แล้วเขาก็จะคอนเฟิร์มด้วยการเจาะน้ำคร่ำนะถามว่าต้องคอนเฟิร์มไหมต้องคอนเฟิร์มแน่นอนนะผิดพลาดได้ไหมก็คือแบบที่ว่า 99% ผิดพลาด 1% แต่ 1% นี่ก็ถือว่าโอเคนะไม่ใช่ว่าน้อยนะขนาดฉีดวัคซีนในโควิดนะเสียชีวิตนะ7-9ในล้านคนโอ้โหบ่นกันแทบตายนะเพราะฉะนั้น 1% เราก็ต้องคอนเฟิร์ม